กว่าจะตกลงกันได้แค่ว่าจะกินอะไรนะก็คนนึงอยากกินกาแฟคนนึงอยากกินส้มตำนะคะแล้วก็ไปถามพนักงานว่าสั่งข้ามร้านได้ไหมคะเขาบอกว่าได้เขาก็บอกว่าได้แบบงงๆว่าได้อะได้ได้ค่ะเขาชอบความเพิ่มของร้านนี้ด้วยแต่เขาชอบความฝรั่งเศสด้วยแล้วเขาชอบกินค่ะเพราะฉะนั้นเลือกสักท่านะคะเอางี้เอางี้สนามหญ้าตรงนี้ค่ะได้ปูเสืออยู่ดีคุณโบวิตานะคะก็หยิบสเปรย์ออกมาจากกระเป๋าเขาก็เลยบอกคนอะไรวะพกสเปรย์ฉีดผมออกมาจากกระเป๋าแอร์เนสฉีดทำผมแล้วก็ไม่ให้เขาฉีดด้วยเขาก็แบบเอ๊ะแล้วเขาฉีดแล้วเขาจะเซ็ตยังไงวะตัวมันดีมันเป็นสเปรย์น้ำเกลือคือมันจะแบบเป็นออร์แกนิกนะคะฉีดแล้วมันก็โอ๊ยโทษนะไม่เราสักพักเว้ยพี่บอกก็เลยบอกว่าตัวต้องสะบัดด้วยสะบัดก็สะบัดสะบัดทีแล้วก็สะบัดเสร็จแล้วน้องหมูต่างจะเป็นลมตัวใดคนบ้านไหนแต่ว่าแบบคลายไปอย่างนี้เลยเรายังเด็กอยู่เราไม่เข้าใจหรอกไม่แต่ว่าส่วนอะไรที่เอาสเปรย์ฉีดผมมาใส่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยคือเราอะถ่ายงานก่อนนะคะมีตากล้องมาถ่ายเสื้อผ้าพอพี่ๆมาถึงก็บอกว่าถ่ายรูปพี่เดี่ยวได้ไหมคะพี่คนไหนแล้วตอนนี้ก็มีเน็ตไอดอลทำงานอยู่ถ่ายเสื้อถ่ายทุกที่ถ่ายเสื้อขายเสื้อตลอดนะตอนนี้เขาเป็นแฟชั่นนิสต้าสวัสดีค่ะกราบน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการกินส้มตำนะคะแล้วก็พูดคุยกันที่เรายังไม่ได้คุยอะไรเลยอะไรรายการสุดท้ายมากเลยคุยกันตามสไตล์การรักข่าวว้าวเอาง่ายๆประเด็นหลักๆคือเราสามคนอยากจะทำบล็อกแบบว่าไม่เชิงบล็อกหรอกรายการบันเทิงค่ะทุกคนจะเห็นแบบไลฟ์สไตล์ของเราแต่ยังตกลงกันไม่ค่อยจะได้ค่ะว่าจะแบบจะเป็นในทิศทางไหนดีในที่คนนี้อยากกาแฟคนนี้ต้องตามก็เลยงงอยู่แต่ว่าก็เลยเริ่มด้วยการแนะนำตัวเองนะคุณรุ่นต่อเลยค่ะคุณรุ่นนะคะเป็นภรรยาของคุณสุภพรนะคะใช่ค่ะเป็นแม่ของน้องนิสาสุดสวยนะคะอายุคะไม่ต้องพูดแล้วเราข้ามไปได้เราข้ามไปเลยเราไม่ว่าน้องเล็กน้องเล็กคนนี้คือเป็นลูกคนโตใช่ค่ะแล้วก็จะมีแม่2คนก็คือนุชกับพี่โบที่จะคอยแบบอบรมสั่งสอนเพราะว่านางแซ่บมากพี่โบก่อนพี่โบคือนางสาวชุมชนรอดสีรัตค่ะโอ้โหเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะจากแบรนด์โบวิต้านะคะแบรนด์โบวิต้าค่ะแล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บิวตี้บล็อกกี้เจ้าแม่แฟชั่นและเครื่องสำอางใช่ค่ะคนนี้นะคะมารีเวอร์เนอร์ก็เป็นเด็กดาราแสดงสาวชื่อดังปังชื่อดังมากมาตอนนี้กำลังโด่งดังมาได้รับรางวัลไหนรางวัลมาเดี๋ยวเราจะอาจจะเริ่มพูดก่อนว่าเรามาเจอกันได้ยังไงโบกับนุชเจอกันก่อนใช่นานมากแล้วตั้งแต่นุชอยู่ไปฝึกงานตอนนั้นมันมาลีก็ยังไม่เกินเลยอาจจะไปวาต้นอะไรวาต้นมายังไม่รู้จักการเก็บเงินเลยเอาเป็นว่าเรารู้จักสมัยรู้จักมาเพราะว่าเอาแป๊บนึงนะคะขอคุยไปคือไปฝึกงานอยู่ที่ชิครายการชิคชาแนลแล้วพี่ตู่ไม่ใช่พี่ตู่โอ้พี่บอกอะไรก็พี่ตู่แล้วพี่บอกเป็นพิธีกรคนสวยก็เลยได้มีการน่าจะแบบเป็น10ปีอ่ะเกิน10ปีจนกระทั่งนุชเนี่ยไปเล่นละครว่าคงชัดใช่เรื่องนี้เล่นละครช่อง3ใช่ค่ะกราบมายังค่ะกราบอย่าไปย้อนดูเล่นกับพี่โตด้วยนะนางเอกคือคนนี้ไงก็เลยได้มารู้จักกับมารีฝั่งนั้นนุชก็นำพามารีมาให้เรารู้จักกันแต่ตอนแรกที่เจอมารีในกองอะรู้สึกว่าทำไมดาราคนนี้เขาแบบไม่สุขสิงกับใครเลยไม่ดีเลยอะไม่เฟรนลี่เลยอย่างหน้าก็รู้หน้าเฟรนลี่แต่ด้วยความที่เราต้องเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันอะเราก็พยายามก็ไปคุยเล็กๆแต่เอาจริงๆน้อยๆสนิทกันหลังนะที่เราคอนเทนต์ใช่แสดงว่าตอนแรกคือไม่คุยกับใครเลยน้อยงั้นเราก็จะคุยกับนิวเคลียร์แล้วก็จะอยู่กับพี่ตู่อะไรอย่างเงี้ยเปิดก็จะแบบเปิดพี่พูดในกองอะเปิดก็จะแบบว่าคอน
จะนั่งฟังเพลงเล่นโทรศัพท์เดียวเราเข้าไปคุยก็จะแบบพูดคำถามคำตอบคำไม่แต่อันนั้นมันเป็นแบบ personality นางสมัยก่อนใช่สมัยก่อนเป็นเออใช่แต่สมัยก่อนคือหนักมากคุณไม่คุยเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครนะแต่ว่าแค่แบบไม่รู้จะเข้าหายังไงไม่ได้แบบแดะ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 อะไรใช่ใช่ใช่เฮ้ยสมัยก่อนจะอะไรอ่ะโอ้ยนี่สวยไม่หอมลงมั้ยเนี่ยหอมตายอ่ะเล็บสวยเราทำอะไรไม่ได้ปวดหัวปวดหัวรู้จักกันตอนแรกก็คือพาเบิร์นมาหลอกเสื้อผ้าหลังเท้าที่เทอร์มินอลแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบมันยืมใส่ออกงานบ่อยใช่ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าสนิทกับพี่โบด้วยแล้วก็สนิทกับพี่นุ่นด้วยแล้วเวลาอยู่สองคนก็จะแบบสนิทกันแบบจริงๆค่ะคือมีอะไรก็จะแบบสมมติถ้าเบิร์นทำอะไรไม่ดีก็จะบอกเลยไม่อะไรอะไรก็เขาไม่ดีอ่ะก็บอกว่าเราสองคนเป็นแบบแม่ค้าใช่ใช่แอนจูแล้วแอนจูจ้านั่นแหละเขาแบบเอาดีเข้าตัวแล้วทำไมเขาต้องเป็นแบบแต่คือนางน่ารักไงนางเป็นคนที่จริงใจมากเราก็เลยรักนางใช่เพราะเราสนว่าแบบว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเราสามคนอยู่ด้วยกันคุณมีอะไรก็คุยกันเรื่องคุณสากันได้ทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆเบิร์นก็จะเป็นเหมือนน้องเล็กไงที่เราสองคนก็คอยแบบแนะนำให้คำปรึกษาอะไรฟังถามว่าเบิร์นจะให้คำปรึกษาคนมองแง่ไงใช่อะไรก็จะถามแบบทุกเรื่องเลยแล้วปรากฏว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับเบิร์นอย่างเงี้ยเบิร์นให้คำปรึกษากลับมาได้แบบเฮ้ยใหญ่ว่ะใหญ่เลยใหญ่เกี่ยวกับเรื่องคนอื่นทุกเรื่องเอาขึ้นมาบอกเรื่องของตัวเองแต่บอกเรื่องตัวเองได้แบบตัวเขายังไงเนี่ยตัวเราจะพบเจอเบิร์นได้ตอนที่เบิร์นแบบมีสติเนาะเหงาอ่ะเหงาอ่ะตัวมาละตัวเขาเหงาอ่ะแต่เวลาแฮปปี้เนี่ยนะก็จะแบบหายไปเลยไม่เคยจะรู้ว่าเรามาถามเลยเขารู้ละเขารู้ละรายการชื่อรายการเผาเบิร์นเผาเบิร์นโอ้ยเผาชุดสวยใสโลกเขาเดี๋ยวคือตอนนี้เบิร์นกำลังตั้งชื่อว่าสวยใสโลกคุณมีความคิดเห็นว่าอะไรคะเท่าไหร่บ้างใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองให้ชื่อบ้างพี่ตู่ตั้งชื่อมาให้ว่าสวยจิปาถะข้าวเหนียวไหมคะเอาค่ะเอาข้าวเหนียว2แล้วกันเนาะแบ่งกันตัวเราเอาอะไรป่ะเขาสั่งไปเยอะมากโอเคสั่งไปจะ10อย่างแล้วมั้งมีต้มตำปูปลาร้าลาบปลาแซลมอนต้มแซ่บเล้งต้มคาเฟ่ลาบข้าวต้มลาบข้าวต้มไก่ย่างที่ตัวนะคะแล้วก็มีต้มตำข้าวโพดไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ถั่วลิสงมีข้าวโพดทอดจ้ะอันชันมะนาวค่ะขอชามะนาวค่ะเอาน้ำมะพร้าวสดโอตาเฮลตี้มาอีกสวยโลกเขาว่าเผาจนเบิร์นดีจริงๆพวกเราก็คิดได้หมูสามชั้นแซลมอนของเบิร์นลาบข้าวปุ้นข้าวเหนียวค่ะขนมจีนข้าวปุ้นก็ขนมจีนสอนภาษาไทยวรรณคำให้กับมารีเบิร์เนอร์นะคะวันนี้ขอเสนอตอนข้าวปุ้นข้าวปุ้นก็เป็นขนมจีนค่ะเราสั่งอาหารมากัน10อย่างยังไม่ครบเลยนะคือหิวมากไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะก็เลยวางตามเสาต่างๆคุณโบวิตานะคะจะชอบกินต้มแซ่บใส่เห็ดฟางค่ะแล้วหลายร้านมันก็จะไม่มีเห็ดฟางนะคะโบวิตาก็จะแบบโอ้ยไม่อร่อยเลยนี่มันเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดนางฟ้าเหรออีอยากถามว่าขอหนึ่งแบรนด์ habit ของเอ็ดสองคนขอได้คิดก่อนตัวของเห็ดออกกันเลยวะบางทีมันก็เหมือนเราไม่รักกันบางทีมันก็เหมือนเราไม่รักกันเอาดีๆโอเคงั้นเขาเริ่มก่อนแบดฮาบิตของเบิร์นเนี่ยนะความรู้สึกก็คือเผื่อดื้อเว้ยแต่ว่าในความดื้อเธอต้องมีความน่ารักอยู่เอ๊ะแต่หัวเราะหลังกันเนี่ยแต่เรื่องความแสบความเปรี้ยวความเซียวอะไรของเธอเราชอบจะต้องแบดถึงเงินหวานงั้นเราไม่ชมก็ใหม่ได้ไหมตัดอาพี่โบของพี่โบอ่ะจะไม่ได้ถือว่าเป็นแบบแบดเป็นนิสัยที่ไม่ดีอ่ะแต่ว่าจะเป็นความแบบคือด้วยความที่พี่โบเป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่สวยงามแต่ว่าคุณหนูนะไม่คุณหนูหรอกแต่ของพี่โบอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรที่มันรุนแรงขนาดนั้นคือของเขามันรุนแรงมากใช่ไหมมันเห็นชัดไงโอเคแต่พี่โบอ่ะจะเป็นด้วยความที่แบบเป็นผู้หญิงอ่ะแต่งตัวแต่งนุ่งแต่งหน้าคือทุกอย่างต้องพร้อมก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบเรื่องเวลาที่ช้าแค่นี้แหละช้าแต่ชัวร์นะโบยตาละค่ะสำหรับเขาถ้าเป็น
บแบบค่ากินของเบอร์เนาะเขาคิดเหมือนพี่นุชอะดื้อเหรอเขาไม่ได้ดื้อดื้อเรื่องอะไรเขาเชื่อฟังตัวละตายโอ้คือไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบดื้อแบบดื้อดื้อนะแต่หมายความว่าดื้อเวลาไม่ได้ขนาดนั้นเวลามีเรื่องอะไรเหมือนว่ามาขอคำปรึกษาจากเราถามเรานู่นนี่เราก็จะเหมือนบอกไปว่าเบิร์นควรจะแบบนี้แบบนี้ตัวเขาว่าตัวอย่างนี้นี่นะแล้วตัวก็เออไม่ตัวแต่ตัวเข้าใจเขาใช่ปะนี่มันก็ไม่เนี่ยงอ่ะคือแบบเขาก็ไม่อย่างนั้นแต่ตัวเข้าใจเขาใช่ปะสุดท้ายก็คือเหมือนว่าไม่ได้ถามเราแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำตามเราซะทีเดียวสำหรับพี่นุชเนาะนุชจริงๆก็เหมือนกันเนาะไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เป็นแบบแบดหรือ very bad habit อย่างนั้นเหมือนกันของตัวก็ไม่ได้ very bad เหมือนเราอยู่คนเดียวอ่ะน่าดื้อเฉยเฉยกลับไปถ่ายกรรมกันมาดีกว่าแรงส่วนของพี่โน้ตด้วยความที่แบบว่ามีเรื่องราวให้ต้องทำเยอะพอบอกว่ามีอะไรมากระทบนิดนึงพี่โน้ตก็จะเหมือนรับขึ้นง่ายที่หุ่นมีเอาง่ายๆก็แบบว่าเป็นคนแบบมีความที่หุ่นมีแต่ว่าก็หายเร็วก็จะแบบเหมือนรู้ไงว่านางที่หุ่นมีก็จะแบบเฮ้ยวันนี้ตัวเป็นไรอ่ะนางก็จะหายเองอะไรเงี้ยประมาณกดง่ายหายเร็วอาตาเบิร์สำหรับเขาหรอพี่โน้ตแบทฮาบิตคือชอบชวนเขาเที่ยวกลางคืนเกียดเขาบอกว่าเบิร์นวันนี้แบบพี่กงมีร้องเพลงที่ทองหล่ออ่ะเบิร์นทำไรอ่ะพอแบบโอ้พี่กันอาจจะไม่เห็นไปว่ะเบิร์นบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแน่เบื้องหลังคือสมัยเด็กๆเขาก็จะแบบพาไปแบบเที่ยวตามผับต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนพาเด็กเที่ยวแล้วจะรู้วิรกรรมนางเยอะมากเพราะว่าเป็นคนพาไปทำวิรกรรมเหล่านั้นแล้วก็สำหรับพี่โบแม่ท่านบิดหรอโกกินไม่ค่อยออกหรอกคนน่ารักเหมือนแบบเป็นคนยุ่งมากมีอะไรต้องทำตลอดเวลาต้องนัดล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องแบบไปหาถึงที่จริงๆแล้วก็เป็นคนแบบเพื่อนเยอะมากรู้จักคนเยอะมากแบบเพื่อนเยอะแบบแฮบิตไม่ใช่แฮบิตของตัวแต่หมายถึงว่ามันเป็นแค่เรื่องที่แบบเราเป็นคนเข้าคนยากไงเราก็จะแบบตัวอยู่กับใครอ่ะอยู่คนนี้บ๊ายบายบางทีถ้าไปด้วยกัน3คนมันจะรู้สึกสบายใจไงใช่บางทีถ้ามันมีแบบใครก็ไม่รู้มาก็กับคุณไม่ออกหรอกไงแต่ไปกับคนนี้ไม่แน่เดี๋ยวมันอาจจะมีใครทุกคนเดินผ่านอ้าวน้องโตก็เดินเข้ามานั่งคุยแบบเป็นประชุมกับทีมคนเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ที่พวกเราคือเข้ากันได้อะถึงแม้ว่ามันจะคนละสไตล์ก็ตามไม่งั้นเราจะรักกันมาขนาดนี้ได้ไงเอาจริงมันต่างมากเลยใช่ถ้าข้างนอกพี่บอมเป็นแบบคุณหนูน่ารักแต่งตัวแบบสวยตลอดเวลานี่เป็นสายแบบเขาอาจจะชิวๆไงบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเขาติดความโกงมันเถอะจริงๆความแบบติดความสวยมาจากเขาเขารู้ความมั่นใจนั้นพี่บอกจะเป็นคนแบบว่าสวยอ่ะคือภาพลักษณ์ดีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยติดคนตาถูกวันแต่งตัวพร้อมเยอะแอคเซสซอรี่ทุกอย่างมาเต็มตลอดเวลาไม่มีวันชิลๆเบิร์นเนี่ยบางวันก็ใส่เสื้อนอนออกมานอกบ้านเขาก็จะขอจะเป็นชิลแบบชิลปกตินิดนึงใส่อย่างนี้มาเลยเหรอพี่เบิร์นก็จะแบบปัดกลางถ้าเรื่องของการแต่งตัวแบบอยู่ระหว่างเราสองคนเนาะแบบก็มีวันชิลๆบ้างแต่ก็แบบก็แต่งตัวบ่อยกว่าเราทั้งที่จริงๆอันนี้ที่จะแต่งควรจะแต่งตัวเยอะสุดอ๋อลืมเล่าเลยพี่โบมีสามีนะคะชื่อพี่โยค่ะแล้วใครต่อพี่โยคนนี้คนนี้ติดสามีคนนี้สามีติดโยปนาดาวบอกว่าใครเราสวยเออเราสวยตัวต้องเข้าใจคนที่แบบสามีรักสามีหลงอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเราทำไมคะสวยและเป็นคนดีทำไมแบ่งพักแบ่งพ่วงเงี้ยสิ่งที่เขาหวังไว้แบบมากๆเลยเขาแค่อยากให้คนที่เขารักอย่างเธออย่างเธอมีความสุขจริงๆเว้ยพี่โบเนี่ยลอยลำมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะยกอย่างเหมือนกันเออตอนนี้ก็จะเหลือลูกเล็กลูกสาวคนโตเออที่สามีสาเขาก็อยากให้เธอมีลูกเล็กเขาต้องมีความหวังลาก่อนนะคะ EP ชื่ออะไรก็ยังไม่รู้นะคะแต่รายการก็ยังไม่รู้ค่ะได้ชื่อแล้วนะคะเย้ชื่อว่านะคะอะไรคะคนที่คิดให้คนที่คิดให้จะต้องเป็นคนบอกค่ะให้คิดให้แล้วแฟนก็มาครับสำหรับชื่อของรายการนี้นะครับชื่อรายการว่า3ใบเถาว่าผมดูจากหน้าของทั้ง3คนนี้แล้วนะครับคนนี้อาจจะไม่เข้ากับชื่อนี้เท่าไหร่แต่ว่าคนนี้น่าจะถูกคนนี้3ใบเถามันแปลว่า3คนนี้ต่างคนคนเลยเลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณเพราะว่า3คนนี้ก็แบบหน้าตาดูแบบวัยรุ่นมากแล้วมันคอนทราสต์กับชื่อเนาะป่ะมันทำให้ชื่อนี้มันดูแบบมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวกันกับมารีนะคะจะเป็นคนคิดท่าของรายการเราคิดท่าด้วยเหรอวะต้องมีท่ารายการด้วยเหรอเราต้องมีท่ารายการเราเนี่ยตามกันมาคิดท่ายังไงคะท่ากันบ้าท่ากันบ้าเฮ้ยพี่มาตลกอ่ะของเราสามใบเถาตัวคิดดิ EP นี้จะเป็นท่าทั้งสามใบเถาขอปิดรายการเพียงแค่นี้นะครับผมเถา
บ๊ายบาย